ดูมาเชื่อว่าณปัจจุบันนะครับหลายๆคนเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ทำช่องหรือว่าไม่ได้มีสื่อแบบเป็นเพจเป็นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับอาทิเช่นอาจจะไปโพสต์รูปโพสต์การ์ตูนหรือแม้แต่บางทีโพสต์เนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับเกมนะแล้วก็บางทีก็เป็นเนื้อหาสำคัญเป็นการสปอยเป็นหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีเทรนด์อันใหม่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็น fast content นะครับแบบสรุปมานะสรุปมาว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงหรือว่าเกมนี้เป็นยังไงมาแบบสั้นๆนะประมาณ10นาทีย่อทุกอย่างมานะครับผมติดกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับติดเหลืองเหมือนที่เคยได้ยินนะหรือว่าวิดีโอนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ monetization นะครับไม่สามารถที่จะทำเงินได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเท่าที่ผ่านมานะครับผมนี่ลูกแมวเอามาจาก PC Gamer นะครับผมนี่นะครับเว็บ PC Gamer นะเขาเขียนไว้เมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณริชสแตนตันเป็นคนเขียนนะยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกในโลกนะที่โดนจับที่นี่คือโดนจับจริงๆเลยนะครับด้วยข้อหาที่ว่าเอาคลิปที่เป็นการเล่นเกมเนี่ยโพสต์ลงไปใน YouTube แล้วโดนจับนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับในย่านมิยากิพรีเฟคเจอร์นะครับผมเนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัยนะในการล่วงละเมิดนะครับกฎเรื่องคอปปี้ไรท์นะครับกดเรื่องลิขสิทธิ์นะหลังจากที่เขาทำการโพสต์เกมเพลย์นะของ Visual Novel นะครับที่ชื่อว่า Style Skate นะไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเกมนี้นะแต่ว่าไปเปิดดูก็มีรูปคิดว่าน่าจะเป็นทั้งการ์ตูนแล้วก็เป็นทั้งเกมด้วยนะอันนี้ใครเคยเล่นก็มาบอกกันได้ว่าเป็นประมาณไหนยังไงแต่เดาว่าน่าจะเป็นอารมณ์แบบเป็นกราฟิกโนเวลไปด้วยนะคือเป็นเกมเน้นเนื้อเรื่องเหมือนกฎอ่ะองค์กรนะที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาในต่างประเทศนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าโคด้านะโคด้าเนี่ยได้ประกาศนะครับการจับกุมแล้วก็ได้กล่าวว่าผู้ชายเนี่ยได้ทำการอัปโหลดวิดีโอนะตอนจบของเกมนั้นด้วยนะครับโดยไม่ได้รับความยินยอมนะจากผู้ที่มีลิขสิทธิ์นะครับที่ชื่อว่าไนโตพลัสนะแล้วไม่เท่านั้นนะเขาก็ยังทำการmonetize ด้วยนะครับก็คือเปิดสร้างรายได้จากวิดีโอค่าตอบแทนการลงโฆษณาจากแอดใน YouTube นะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าพอพูดอย่างนี้สมมติว่าลุงแมวอยากเล่นเกมนี้ใช่ไหมเนี่ย Style Gate เนี่ยนะ Style Gate เนี่ยแล้วลุงแมวมาเล่นแบบเป็นแคสนะครับออนไลน์เงี้ยนะถ้าเราเล่นแน่นอนก็ต้องเล่นมาจนจบถูกไหมเป็นตอนสมมติว่า20ตอน30ตอนเงี้ยแล้วมันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าแล้วจะโดนจับมั้ยโดนจับถึงขนาดบุกจับหรือเปล่านะอันนี้น่าสนใจนะผู้ชายคนเดียวกันเนี้ยยังทำหลายอย่างนะครับอัปโหลดคลิปเนาะอนิเมะนะของ Style Skate แล้วก็มี Spy Family ด้วยนะครับแล้วก็โดยที่โคด้าเนี่ยเขาอธิบายวิดีโอทำนองเนี้ยเราเรียกกันว่า Fast Content นะคือเห็นเทรนด์แบบสรุปย่อสปอยหนังอะไรเงี้ยเห็นก็มีมานานในประเทศไทยแล้วแต่เพิ่งรู้ว่าอ๋อฝรั่งเรียกว่า Fast Content นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นแนวนะแนวคลิปแนวหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการมีเหมือนกับเติมซับไตเติลเข้ามาเนาะหรือว่ามีการพากเนาะจะมีแบบบางส่วนให้ดูนะเป็นคลิปบางส่วนให้ดูแล้วก็มีการพากซ้อนเพื่อเชื่อมต่อเรื่องนะครับการสรุปนะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นแบบไหนก็คือย่อมานั่นแหละหรือว่าสปอยมานั่นแหละนะก็แน่นอนนะก็ต้องรวมถึงตอนจบก็คือเหมือนกับเราดูเรื่องต่างๆอ่ะแต่ว่าสั้นลงนะครับแทนที่จะดู2ชั่วโมงหรือว่าดู20ชั่วโมงใช่ไหมเหลือสักแค่10นาทีอย่างเงี้ยนะผู้ชายคนเนี้ยนะครับอัปโหลดคลิปเนี่ยมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะการที่เหมือนกับคล้ายๆกับเราอัปโหลดถึงแม้ว่าเราบอกว่ามันจะเป็นการสรุปมานะครับแล้วก็แบบเหมือนกับเอาคลิปมาต่อกันนะก็มีการพากเข้าไปทับเข้าไปซ้อนอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันอาจจะทำร้ายนะครับเขาใช้คำว่าเนี่ย extremely malicious นะครับคือถ้าลุงมาเข้าใจผิดคำว่า malicious นะมันแปลว่าเหมือนกับทำร้ายนะทำร้ายตัวต้นฉบับอย่างรุนแรงก็คือเอามาสปอยนะเอามาเล่าทั้งหมดเนาะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับก็คือการตัดเหมือนกับคล้ายๆเราตัดตอนจบของเกมหรือตัดตอนจบของหนังมาเนาะแล้วก็เอามาเชื่อมกันถ้าเรามองในมุมมองของคนทำของผู้ผลิตอะเขาไม่ได้อะไรเลยเนาะคือเขาอุตส่าห์สมมติว่าเราอุตส่าห์เขียนอนิเมะมา20ตอนอย่างเงี้ยทำการ์ตูนมา20ตอนนะถูกใครเอามาสรุปเหลือสัก10นาทีนะแล้วก็ตัดตอนสำคัญทั้งหมดมาแล้วก็มาเล่าอย่างเงี้ยมันก็น่าโกรธเหมือนกันนะถ้ามองในอีกแง่นึงนะมันทำลายนะ
ทำลายต้นฉบับอย่างรุนแรงนะครับผมก็โคด้าเนี่ยเชื่อว่าอันนี้นะครับเป็นการจับกุมครั้งแรกนะในญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการอัพโหลดตัวเล่นเกมเนี่ยนะไม่มีในโลกนี้ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะเผลอๆเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการจับคนจริงๆนะในการโพสต์เกมมิ่งฟุตเทจเกมเพลย์วิดีโอเยอะแยะมากเลยนะครับบน YouTube เนาะแต่ว่าตัว Style Skate เนี่ยซึ่งมันเป็นวิชวลโนเวลนะอาจจะเป็นประเด็นมันเหมือนกับการเล่นเกมเหมือนกับการอ่านหนังสือหรืออ่านการ์ตูนนะเดาเอาว่าเรารู้แมวเดาว่ามันคือวิชวลโนเวลแบบจ๋าๆเลยแล้วก็เหมือนเราอ่านการ์ตูนเล่มหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าต่อให้เราเอามาทำเนี่ยนะไอ้ fast content เนี่ยนะครับคือเอามาสรุปอะสมมุติเล่นเกม10ชั่วโมงใช่ไหมเป็นอ่านวิชวลโนเวลลงรายละเอียดเนาะแต่เรามาสรุปเหลือสัก10นาทีอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็ยังมองว่าไอ้ส่วนที่เราตัดมาใส่เนี่ยมันคือ1ต่อ1 replacement นะครับก็คือการตัดส่วนมาต่อให้มันไม่ได้เอามาทั้ง10ชั่วโมงนะมันเอามาแค่แบบบางส่วนเนี่ยแต่มันก็คือเอาส่วนนั้นมาถูกป่ะแล้วก็เอามาต่อกันเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับถ้าเราดูจบอะเราก็ไม่ซื้อเกมนั้นแล้วเพราะว่าเหมือนกับมันหายนะสาระสำคัญมันถูกเอามาดึงมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์ก็เสียประโยชน์ในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยการที่เราสตรีมนะครับหรือว่าอัปโหลดเกมเพลย์ฟุตเทจที่แบบว่าในจำนวนมากๆนะครับเข้าไปที่ไซต์วิดีโอแชร์ริ่งแบบ YouTube เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะในการที่จะโดน copyright infringement นะก็คือละเมิดลิขสิทธิ์นะครับคนขายเกมนะเขาก็จะไม่ค่อยว่าอะไรเท่าไหร่นะต่อสตรีมเมอร์นะครับผมแล้วก็วิดีโอครีเอเตอร์ที่ให้ทำมานะเราเล่นเกมใช่ไหมแล้วเราเล่นเกมแบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะ20ตอนอย่างเงี้ยคือถ้าอ่านตามเนี้ยก็คงผิดกฎหมายลิขสิทธิ์แหละแต่ว่าเจ้าของเกมอ่ะเขาโอเคหรือเปล่าเนาะเขายินดีไหมถ้าเขายินดีก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมถ้าเขาไม่ยินดีเนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างเนาะเช่นให้เอาออกนะครับเช่นเอาเงินโฆษณาทั้งหมดของคลิปตรงนั้นไปนะบอก YouTube เนาะว่ามันไม่โอเคอย่างเงี้ยก็โดน copyright strike ไปมันมีหลายเลเวลนะแต่ว่าที่หนักกว่านั้นนะที่เราไม่เคยเจอกันแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับเกิดขึ้นแล้วเคสแรกในโลกก็คือการจับเลยนะแน่นอนรู้มาเชื่อว่าอันนี้คงไม่ใช่แค่คนทำสื่อนะรู้มาเชื่อว่าทุกคนน่ะที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียครับก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเกมเนาะเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวการ์ตูนเราไม่ได้เป็นเจ้าของหนังเรื่องนั้นๆ นะครับคนที่เขาทำที่เขาลงแรงลงเงินเสียเวลานะเขาเป็นเจ้าของจริงๆนะแต่ว่าเวลาที่เข้ามาฉายให้เราดูหรือว่ามาทางตัว Netflix หรือขายเกมให้เราเนี่ยคือให้สิทธิ์ของเราในการเข้าไปเล่นในการเข้าไปทำความบันเทิงเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขามองว่าเราเอามาทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเนาะเกมก็ถูกโปรโมทแล้วก็เจ้าของก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าอย่างเงี้ยเขาก็โอเคถ้ามองในเชิงลิขสิทธิ์อ่ะน่าจะไปทางฝั่งเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นหลักแบบ fast content ที่เขาพูดอ่ะคือมันไม่ได้เป็นเหมือนมันไม่ได้มีอะไรที่เป็น transformative แต่ว่าเหมือนกับเป็นสรุปเอามาต่อกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันมาแชร์กันสนุกนะครับว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรือว่าคิดว่าอย่างเก่งก็จะโดนแค่ปิดช่องหรือว่าโดนปิด account ไปอะไรทำนองเนี้ยนะแต่จริงอาจจะมีผลร้ายมากกว่านั้นนะครับอาจจะมีตำรวจมาเคาะหน้าประตูบ้านก็ได้นะก็ระวังกันไว้ด้วยดูแมวขอลาไปแล้วนะครับเป็นเรื่องสนุกนะแบ่งปันกันเบรกกระแสการเล่นเกมบ้างนะช่วงนี้เล่นเกมเยอะเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วจ้า เจอกันใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับดูแมวลาไปแล้วสวัสดีครับผม